ู่ยากโลกเนี่ยอยู่ยากเหลือเกินครับความกดกับความดันความชื้นมันง่ายอยู่แล้วแล้วความร้อนก็อธิบายง่ายกดดันอธิบายยากยอมรับอธิบายยากมันสู้ปัญญาดุงไม่ได้หรอกนี่มันโคตรยากมันเลยไอ้ของแค่นี้กดดันชื้นความร้อนเป็นภาษาลุงภาษาลุงออกคิกก๊อกคือตรงนี้แหละครับเป็นภาษาลุงที่เอาไว้ในสังคมให้ผู้ที่มีพอจะมีปัญญาพิจารณาคนไม่มีปัญญาก็กดมันอย่างเดียวแบบนี้ขาดปัญญาเนี่ยเข้าใจยังไงกดแบบนี้เนี่ยคือคนไม่มีปัญญาเข้าใจยังไงเออรู้ไหมคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าเออใช่ไหมหรือยังไงประมาณนั้นนะคนมีปัญญาถึงจะมี 1%มี2มี 5% ถ้าไม่มีเลยจบเลยจบเราวัดกันที่ปัญญาฟังครับภาษาลุงพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเหลวไหลวันนี้มีคนหนึ่งเข้ามาที่ลุงสถานะเขาด็อกเตอร์โอเคไหมอาชีพทหารยศถาบรรดาศักดิ์ผมบอกว่าไม่เกิน5ปีจะติดระดับพลตรี คุยกันวันนี้หลังจากคุยเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกเออถ้าไต่ตามไปตามสเต็ปก็มีสเต็ปนะทหารก็นี่นะเมื่อไหร่จะได้ติดคำว่าพลตรีหรือพลอากาศตรีพลเรือตรีว่าไปพลอากาศตรีพลตรีเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีประมาณ12ปีไม่น่าจะเกิน15ตอนนี้อายุเท่าไหร่45อีก10ปีก็55 60มีกลิ่นไอโทรป่ะมั้ยเนี่ยมีกลิ่นเอ๊ะก็มีเหมือนกันนะมันจะไม่พอถึงนั้นก็รีบใส่เข้าไปโทรด้วยเองรีบจับยัดไงรีบจับยัดตำแหน่งเข้าไปมีแต่ตำแหน่งมีแต่ชื่อตำแหน่งมีหน้าที่หรอกมีโทษมีแต่ยศโอเคไหมก็ได้นะเราเล่ไปเข้าไปผมเลยบอกว่าพอคุยจบนะคุยจบเรื่องอะไรกดดันชื้นร้อนนี่แหละครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะต่อกันได้อย่างดีนะพื้นฐานที่เขาเรียนก็คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆผมใช้คำพูดไว้นี่ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยก็เรียนกันมาเยอะเนาะวิชาการพลังงานมาเรียนมาเยอะเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานสัตว์พลังงานจลมันจะมาสรุปที่สแตติกไดนามิกสุดท้ายแล้วมาสรุปที่สแตติกไดนามิกไอ้ลุงก็ไม่ได้เรียนเขียนอ่านเข้ามาหรอกครับลุงเลยบอกว่าผมถามก็แปลว่าคำว่าพลังงานต่อไปนี้นะฟังกันดีนะฟังกันดีท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอะไรเป็นสำคัญหมายเลขหนึ่งตอบลุงด้วยกันแล้วกันโอเคนะตอบมั่วกันแล้วกันขึ้นกระดานเดินดีกว่าเพราะขอถามหน่อยครับเพราะว่ามันเราถือว่าบอกแล้วว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งความอะไรแห่งปัญญาเนี่ยครับความรู้ปัญญาเนี่ยครับใช่ไหมฮะไอ้เจ้าพลังงานทิ้งคำว่าพลังงานตัวเบอร์เริ่มเทิมไว้ก่อนบรรจงเขียนสวยๆหน่อยไอ้พลังงานตัวเดียวเนี่ยครับมันก็แยกมาเป็นตัวย่อยใช่ไหมแยกมาเป็นตัวแยกใช้สีนี้ให้ดูนะมันจะมาลงอะไรกันบ้างพลังงานมันก็มาลงหนึ่งก็คือแสงสองคือเสียงสามคือความร้อนสี่ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้า
ม่เหล็กนี่มันจะหนีไฟฟ้าไม่ได้นะครับบวกกันนะครับพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องพูดถึงไฟฟ้าพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงแม่เหล็กอันนี้ต้องไปถามแม็กเวลล์นะนักฟิสิกส์แม็กเวลล์นะฮะเขาจะให้ความรู้ทางด้านนี้อย่างดีมากนะครับแม็กเวลล์นะผมยกย่องเขานะแม่เหล็กไฟฟ้านะอันนี้ทางโลกเขาเรียนกันนะครับแล้วก็มีพลังงานศักดิ์เขียนไงวะเนี่ยตัวรอเด็กกระดันยังไงเนี่ยศักดิ์แล้วมีพลังงานจนรอลิงนอหนูกระดัน1 2 3 4 5 6มันมีอยู่6พลังงานในโลกใบนี้ผมถามคู่สนทนานะวันนี้พลังงานอะไรสำคัญสุดเลือกมาหนึ่งนะตอนนี้ผมยังไม่เฉลยครับท่านที่อยู่หน้าจอผมถือโอกาสถามท่านด้วยนะครับว่าท่านเข้าใจลุงเพียงใดพูดกันมามากมานานเหลือเกินนะครับพลังงานพูดกันมาหน้ามามากมานานเหลือเกินนี่ก็สายเลขซะเนี่ยนะท่านเข้าใจ1 2 3 4ห้าท่านเลือกข้อไหนครับเอาในใจของท่านนะครับกรุณาพิมพ์มาผมเองที่ปรารถนาต้องการให้เข้าใจไม่ใช่หรอครับให้รู้ให้เข้าใจมันมีสิทธิ์มั่วได้หมดแหละไม่เข้าใจก็มั่วมาใส่คำสุภาพไปหน่อยดีไหมล่ะเพราะมันไม่ได้เสียสลึงเลยก็ไม่ได้เสียแต่ผมต้องการถามว่าผมจะหยิบยื่นอะไรให้กับผู้ที่ยังบกพร่องอยู่ก็เท่านั้นเองผมให้ได้หมดแหละนะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กผมจัดใหญ่จัดเต็มจัดให้ได้หมดทุกคนทุกท่านโดยในโลกใบนี้ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยจับยัดได้หมดอ้าวเปล่าแน่ขนาดเวลาแน่ลุงออกประกาศตัวตนเห็นไหมครับนะแต่ตัวนี้ลุงก็วงเล็บเฉพาะส่วนตัวลุงเหมือนกันตรงเนี้ยแต่มันคืออะไรเนี่ยยังไม่บอกเหมือนกันละเพราะมันจะมาลงเอยพวกนี้ที่ลุงบงไว้เนี่ยคือของลุงนี่ด้วยนะบอกให้ทราบว่าใส่สีแดงๆเอาไว้โอเคกรุณาทีนะครับไม่งั้นผมกลับบ้านผมจริงนะผมไม่อยู่จริงนะเอา กลับบ้านเดินไม่อยู่จริงนะเอาเปล่าแล้วก็เติมเฮิร์ฟซะหน่อยไม่ใช่หรอครับจะเป็นใครก็ได้ที่ฟังภาษาพ่อขุนรู้เรื่องเด็กเล็กเด็กโตจะเป็นวัยไหนก็เชิญครับนาทีนี้มันเป็นนาทีที่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะต้องคูดคุยกันอย่างนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรต่างๆอย่ามาถือสาหาไอ้เรื่องลุงมากจนเกินไปนะไอ้แค่สูบบุหรี่ก็จะบ้าเครื่องคนสูบว่าเครื่องเหม็นเนี่ยไอ้พลังทั้งหมดที่ผมช่วยไปทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตรงนี้ถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันมาจากเฮิร์ฟของผมเนี่ยคิดอย่างนี้มั้งสิครับไม่ยอมเคยคิดเลยเหรอก็คนคิดทางด้านเดียวเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะหวังว่าท่านตอบแล้วนะแล้วผมจะขออนุญาตดูสิ่งหนึ่งแล้วจะเฉลยแล้วโคตรสนามผมเนี่ยวันนี้เขาเลือกอะไรก็มีอยู่แล้วล่ะแล้วจะบอกให้ฟังนะทำไมถึงเลือกตรงนั้นแล้วผมจะอธิบายไงต่อโอ้โหพอเวลาคือทั้งหมดเข้าใจหมดเลยเนี่ยก่อนจากกันเขาบอกว่าที่คุยมาทั้งหมดเอาความเข้าใจอย่างเดียวนะก็บอกว่าเข้าใจพระลุงเนี่ยครับ 90% นั่นแหละผมจึงเป็นเสร็จครับไม่เกิน5ปีนะยศพลอากาศตรีก็จะมาแปะที่บ่าที่ไหล่คอยดูนะไม่เชื่ออ้าวเขียนเอาไว้นักพยากรณ์ เพราะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะไปพูดอะไรกับใครเป็นมิตรทั้งหมดบอกให้รู้ว่าจะไม่มีศัตรูเลยผู้แต่บังคับชาผู้บังคับบัญชาบอกให้ก็ได้จำไว้เลยครับมันจะไม่มีอคติเด็ดขาดเห็นไหมนี่คือมวลรวมและภาพรวมก็แล้วกันไอ้เจ้าพลังงานเนี่ย
ช่ไหมฮะอันนี้ทิ้งว่าพนักงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยทั้งโลกเขาเริ่มเรียนกันคือตรงนี้นะครับแต่สำหรับลุงมันคือพนักงานบริสุทธิ์โอเคไหมเนี่ยสำหรับลุงนะโอเคนะลุงหนึ่งคือบริสุทธิ์ลุงออกพนักงานบริสุทธิ์ก็รู้กันจัดกันอยู่แล้วนะนี่ที่ฟังพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยจะอธิบายพวกนี้ได้ยังไงก็พูดกันจังนะครับพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนี่อยู่ตรงนี้ ยังไม่ได้เขียนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานศักดิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานจนไอ้จนกับศักดิ์นี่ก็โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้รู้ไว้สิ่งที่ลุงพูดในพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนักฟิสิกส์ต่อยทั้งโลกหาไม่เจอหลักรับรองเลยไม่มีทางไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยคุยท้าด้วยเอาว่าท้าด้วยที่ว่าแน่ๆเนี่ยให้ลุงเขียนโจทย์ดูสิไม่ต้องเขียนหรอกเอาโจทย์ของเจ้านั่นไอ้จะถามให้ดูเขียนมาโจทย์มาเขียนมาเองนะจะเพิ่มคำถามในโจทย์ให้ไม่ใช่แล้วล่ะครับเอาจริงๆเขียนมันเยอะๆโจทย์ใส่คำถามคำเดียวสวยแล้วด้วยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะผมจะรู้ว่าจุดหนึ่งคำนวณก็ไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งหนักเรื่องพิสูจน์นี้ไปไกลพิสูจน์ไม่เจอหรอกครับผมจะรู้จุดนั้นนะครับจุดพิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับต่อให้รวมหัวพิสูจน์ยังไงก็ไม่ได้โอเคนะอาระปานไปขออนุญาตทีนี้ครับชัดเจนนะผมว่าภาษาลุงก็ชัดเจนครอบคลุมแล้วแหละครับต่อไปนี้ก็ดูตัวตนของแต่ละท่านซิว่าท่านจะว่าจังไดนะครับจะว่าจังไดเอาฝั่งเฟสเอาลุงก็ตามหาประตูเฟสโป๊กเข้าไปเอาละนั่นแน่มาถึงลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นี่กดเข้าไปดูซิไปอยู่ตรงไหนเนาะโรงงานเนี่ยเอาตัวที่พนักงานบริสุทธิ์นี่เราวะตัวนี้เราอ๋อมาแล้วนี่เห็นกระดานพนักงานบริสุทธิ์นี่เราวะวะยังไงตอบมาได้แล้วอ๋อมาแล้วนี่เห็นกระดานพนักงานบริสุทธิ์นี่เราวะวะเอาละฟังเฟสมาแล้วนะครับเอาพิมพ์มาเร็วๆอย่าช้านะครับถามอย่าหน้ากระดานเนี่ยแหละครับนี่มาพนักงานที่ท่านจะรู้ดีว่ามันอะไรกันแน่ก็ใส่เข้ามา1 2 3 4 5เอาเพียงข้อเดียวนะจะเอาหลายใจแมวนะดูซิว่าไอ้สิ่งที่ผมคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยผมก็ตั้งคำถามแบบนี้นะไอ้หกพลังงานเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในใจคุณเขาก็ออกตัวดีนะก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกแต่เรียนมาพอประมาณไม่อยู่ในความเชี่ยวชาญถ้าเชี่ยวชาญจากขนาดไหนเราก็ได้นึกในใจนะไม่ใช่แต่เขาตอบแน่มากนะครับตอบแน่มากนะครับบอกให้ทราบไว้โอ้ยไม่แน่ไม่ลุงไม่ขึ้นกระดานให้ดูให้รู้เห็นหรอกครับที่ว่าเนี่ยมาผิดทางแล้วมั้งลุงถอยแล้วไปหาที่เดิมก่อนดีกว่าไปหาลุงออกสุขภาพอนาคตดีกว่าเพราะมันคุ้นเคยกับคำว่าสุขภาพอนาคต นะไปหน้าสุขภาพอนาคตดีกว่านะโยมนะเอาละมาแล้วทีนี้โป๊ะโหพรวดเลยพอเวลาเข้ามาสุขภาพอนาคตเอาละเอาพิมพ์มาแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5 6นะครับมีคนก็บอกข้อ4ค่ะก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะอย่าไปเลิกเกิดฮะอย่าถามอย่าตอบนอกกรอบนะครับคุณขออนุญาตคุณเดียนะฮะ
มันมีหัวข้ออยู่ให้ลุงคุมหัวข้อนะครับนะครับไม่งั้นลุงจะต้องใช้ความคิดหลายช่องทางนะครับนะเอาตรงไหนก็ช่วยหนึ่งข้อเนี่ยเพราะคุมหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นะครับอย่าออกนอกกรอบครับอย่าออกนอกกรอบคุณสิริวัลหมายเลขสามพนักงานความร้อนนะครับอยู่ในใจว่าพนักงานที่เป็นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยครับในใจรู้ไม่รู้กับพิมพ์มาเถอะครับมันไม่เสียหายนะแม้ว่าลุงจะพูดว่าพนักงานบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์หรอกเอาเปล่าแม้ว่าลุงจะพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้เสียท่านก็ความบริสุทธิ์ของท่านก็ไม่ได้เสียหายไปไหนหรอกงงไหมครับภาษาลุงจบไหมอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าลุงจะพูดลุงก่อนจะพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์กันมาชั่วนาตาปีนานนักหนาแล้วล่ะท่านความบริสุทธิ์ของท่านก็ไม่ได้หายดีไปไหนหรอกพิมพ์มาเถอะครับโอเคไหมให้มันชัดอย่างนี้มันถึงจะไปต่อได้นะครับคุณเดียยินดีครับต้องอย่างนั้นนะครับให้มันตรงประเด็นก่อนอย่าเพิ่งโอ้ยนอกกรอบเนี่ยกับลุงเนี่ยสบายเลยรู้ไหมไอ้ถ้านอกกรอบเนี่ยสบายเลย360องศาด้วยอ่ะถ้าเล่นลอกกรอบกับลุงจริงๆพวกนี้ครับองศาไหนลุงไปได้หมดแหละโอเคตอนนี้ประเด็นเนี่ยถือว่าจำเป็นเพราะว่าต้นเรื่องของการคุยกันต้องมีนะครับต้นเรื่องภาษาคำแรกต้องตีให้แตกก่อนมันถึงจะไปต่อได้ประโยชน์ก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละไม่อยู่ที่ผมรู้หมดแหละพวกนี้ไม่รู้มันอยู่คือกระดาษมาทำไมเออผมเข้าใจมันหมดนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจผมจะขึ้นกระดาษมาทำไมล่ะใช่ไหมมันยิ่งเป็นตัวฟ้องชาวโลกด้วยกระดานขึ้นมาใช่ไหมฮะวันหนึ่งข้างหน้าผมนักฟิสิกส์จะมานั่งถามผมพวกนี้นะครับจริงมาถามแง่ๆถามลุงแง่ๆนี่ไม่พ้นหรอกเพราะมันตันแล้วนักฟิสิกส์ตันแล้วเวลานี้รู้ป่ะไปต่อไม่ได้จะพาโลกแตกไปหมดแล้วนักฟิสิกส์เท่านั้นแหละโอเคนะฮะก็มีข้อ3ข้อ5ครับใครตอบข้อ5เนี่ยคุณธัญพัฒน์ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่คุณไกรทองโทษทีไกรทองแห่งสตินะฮะตอบข้อ5ครับนั่นแหละก็ถูกทุกข้อแหละไม่มีอะไรข้อผิดหรอกเพราะว่าผมถามว่าอะไรมันสำคัญที่สุดในใจของท่านมันถูกทุกข้อโอเคนะลุงไม่ได้จับข้อผิดให้นะเนี่ยมันถูกทุกข้อบอกว่าเลยถูกทุกข้ออะไรที่มันมีความเข้มข้นในสมดุลท่านจริงๆเนี่ยเข้าคือสำคัญที่สุดนะสำคัญกับคำว่าเข้าใจกับคำว่าเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะครับเพราะภาษาพวกนี้มันภาษาที่เขาเรียนกันมาทั้งหมดในโลกแห่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสัตว์พลังงานจนโอ้ยคำนวณกันเกือบหัวแตกหัวแตนแหละครับมาถึงวันนี้มันตันหมดแล้วมันไม่มีทางออกลุงก็เลยชี้ทางออกให้แล้วใครได้ทีเนี้ยก็คนที่อยู่หน้าจอในจอเนี่ยได้อะใช่ไหมคนที่อยู่นอกจอมันก็เรื่องเขาเห็นไหมครับใช่ไหมสักวันหนึ่งคนที่อยู่นอกจอจะมาหาอยู่ในจอเราจะคุยกันกับเขาเรานั้นรู้เรื่องท่านก็จะคุยกับเขารู้เรื่องเมื่อเวลาผ่านไปเพราะมันจะมารู้จักภาษาเดียวกันซึ่งเป็นภาษาลุงออกเอาตีตะปูแปะเอาไว้ตรงนี้มันไม่หนีไปไหนมันอยู่ในกองอยู่ใน YouTube ทั้งหมดเข้าใจมั้ยครับยกเว้นเซิร์ฟเวอร์โลกไปนี่มันจะพังโอเคมั้ยครับไม่หายหนีไปไหนแน่ๆเนี่ยมันดีตรงนี้นะสื่อสารด้านมันดีตรงนี้โอ้โหต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านะนะนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้มนุษย์ใช้นะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผลิตสิ่งทำลายมาฆ่ากันไม่เอานะงงไหมที่พูดเนี่ย งงเอาล่ะเรื่องของฝั่งเฟซก็ดูตามนี้ทีนี้ผมขออนุญาตไปยังฝั่ง YouTube ครับ YouTube รู้สึกจะมากเท่าที่ดูสถิตินะครับผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน YouTube จะมีเยอะเอ้าลุงยังไปไงต่ออ๋อมันตีลังกาโอ้ยังมีเสนอให้ใช้ทดลองอยู่แล้วขอโทษเอ้ยข้ามกันทดลองเนี่ยโอ้ทดลองยังไงเวลานี้ใช่มั้ยฮะแต่รู้21
ไปมาไปที่เดิมปืดๆๆเอาสดเอาล่ะเนี่ยกระดานมาแล้วโป๊ะยังมีเสนอให้ใช้ทดลองอยู่แล้วขอโทษข้ามครับทดลองเอาล่ะทีนี้มาฝั่ง YouTube ได้นะคะดูสิโอ้โหดูสิมาเป็นแถวปืดเลยนะครับเอาล่ะปืดๆๆๆดูสิคุณอะไรเลือกข้อ3ผมจะไล่ตามนี้นะคุณอะไรโปจินดาเนี่ย MM รัตนาแหละข้อ3คุณศิวรักษ์ไม่เห็นเลือกเลือกหัวข้อครับหัวข้อมันกดแป๊บเดียวมันจะง่ายกว่าภาษาถ้ากดพิมพ์ใช่ไหมไอ้นี่สระแอร์กด1ครั้งสอเสือ1ครั้งงองู1ครั้งกด1นี่มันโป๊ะเดียวมันก็จบมันง่ายตั้งเยอะเลือกข้อไหนมาลุงก็พยายามหาให้ง่ายๆให้ใช่นะแล้วลุงก็จะง่ายด้วยในการที่เพราะว่าเวลาตั้งนี่ขึ้นมาแล้วลุงเวลาคิดอะไรต่างๆนะลุงก็จะง่ายด้วยนะครับให้ฝั่งลุงง่ายบ้างเถอะครับเวลาก็สนทนาใครก็สนทนาท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละคุยกันอยู่หน้าจอนั่นแหละครับใช่ไหมผมไม่ได้ไปคุยกับคนนอกจอนะต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าประเด็นเดียวกันเนี่ยให้มันตรงกันซะก่อนมันจะเดินหน้าก้าวที่หนึ่งมันจะเดินได้ยืนตรงกันยังไม่สนิทกันเลยเนี่ยจะก้าวมันก็ก้าวผิดจังหวะกันไปหมดนึกอย่างพวกนี้เวลาคำพูดผมมันเหมือนกับเอาไปใช้กับที่ไหนก็ได้ที่พูดกับเพื่อนฝูงท่านต่างงานทุกอย่างได้หมดแหละโอเคไหมสตาร์ทคือพร้อมกันเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะใช่นะทุกเรื่องเลยครับเอาไปใช้งานกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันนะครับพูดอย่างนี้ลองแปลลองอะแดปแอปพลายไปใช้สิครับส่วนมากจะอะแดปพลายกันไม่เป็นกันมันก็เลยนะนะโอเคเดี๋ยวจะกลายวิจารณ์ไป ความจริงวิจารณ์ทั้งหมดที่ว่านี่ เอาละความร้อนครับหมายเลข3เลข3ความร้อนคือเลข3นะคะมี6ด้วยพนักงานจนโอเคครับคุณธนศักดิ์คุณสุพัฒน์ข้อ4นะครับสุรพัฒน์นิ่มนวลข้อ4ข้อ6วสิมาข้อ4ข้อ5มีข้อ5พนักงานศักดิ์มีข้อ5คุณภาสกรข้อ5คุณพนมข้อ3คุณรัชนีข้อ4ไฟฟ้านะแล้วก็คุณสมฤทธิ์ข้อ5พนักงานศักดิ์นะมีข้อ5พนักงานศักดิ์โอเคข้อ2พนักงานเสียงโอเคเอาล่ะใครเคาะเลขอะไรก็อยู่ในใจแล้วทีนี้ลุงจะเฉลยแล้วนะลุงเฉลยแล้วนะมีข้อ5กมลกนกวรรณข้อ5พลังงานศักดิ์นะครับเสียงนี่เหมือนกันเสียงคุณมนตการเนี่ยเสียงคือข้อ2ใช่มั้ยทำไมไม่ข้อ2ล่ะฮะอุษาเสียงนี่มันสระเอ1ครั้งสอเสือ1ครั้งสระอี1ครั้งยอยักษ์งองูตั้ง5ข้อ6ข้อใช่มั้ยล่ะถ้าข้อแป๊กเดียวเสียมันก็หมายเลข2ก็จบแล้วเนี่ยวิธีลัดวงจรให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอเขาก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมในการกดตัวเลขนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับครับโอเคเอาล่ะผมเวลาเริ่มดูแล้วผมจะเริ่มเฉลยแล้วนะยืนยันว่าทุกข้อถูกหมดผมต้องการความเข้มข้นของท่านที่ว่าเข้าใจนะอะไรที่สุดของในใจของท่านตรงนั้นเองนะเพราะมันต้องมีคำว่าที่สุดทุกๆเรื่องแหละเข้าใจไหมครับสูงที่สุดสุดที่สูงอย่างนี้เป็นต้นเล็กที่สุดสุดที่เล็กอย่างเงี้ยโอเคไหมคำว่าที่สุดพอใจที่สุดสุดความพึงพอใจอย่างเงี้ยโอเคไหมครับโดยภาษาโดยกับกิริยามันใช้ชีวิตจำวันทั้งนั้นนะที่ว่าในภาษาเหล่านี้เพราะที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ในภาษาลุงทั้งนั้นแหละนะสูงที่สุดสุดที่สูงต่ำที่สุดสุดที่ต่ำเห็นไหม
ภาษาลุงที่เอาไว้ตั้งเยอะแยะคนไหนที่เก็บความนู่นนี่นั่นจะโอเคนะเอาละกลับมาถึงลุงก็จะเฉลยมาจากคำที่บอกว่าลุงคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งการศึกษาของเขาบอกให้ก็ได้ตอนนี้เขาจบปริญญาตรีมานะครับต่อมาเขาเรียนโทวิชาที่เขาไม่เคยผ่านเลยคือวิชาอังกฤษภาษาอังกฤษลงทะเบียนไปหนึ่งครั้งก็ไม่ผ่านสองครั้งก็ไม่ผ่านไม่ผ่านมาสองครั้งแล้วมันจะเอื้อมละอาแล้วนี่วิชาเดียวอะเพราะว่าเขาวางกฎเกณฑ์ไว้การเรียนมันต้องได้เท่านี้ครั้งที่สามเขามาคุยกับลุงมากับแม่เขาด้วยเขามาเล่าให้ฟังลุงเขาจับหัวจับหางให้นะครับจับไปจับมาจับมาจับมาเขาบอกจะสอบมันพวกนี้มาลือนี้ประมาณนั้นนะครับจับให้ผ่านไปเฮ้ยเมื่อจับหูให้ธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแต่ลุงก็แนะนำคณะแนะนำบอกว่าลุงก็ให้นำบัตรไปหนึ่งใบแล้วมีลายเซ็นกำกับด้วยลงทะเบียนเสร็จสับถือไว้เวลาจะอ่านหนังสือจำไม่ได้เลยครับนึกไปจริงอย่าไปคิดมากมึงหรือมันก็ได้แหละมึงผู้ใดที่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษมึงต้องออกตามที่กูดูนะผมใส่คำสั่งไปเลยแหละครับใส่คำว่ามึงอย่าไปบอกว่าอาจารย์อย่าไปยกยอป้อนมันมึงเลยมึงกับกูเลยอย่างนี้ดีกว่ามึงต่อไปนี้มึงต้องออกข้อสอบตามที่กูจะดูตอนนี้นะใส่ว่าแล้วก็ดำบัตรเสียบเป้เข้าไปหงายไพ่ขึ้นมามันเรื่องอะไรเนี่ยครับนั่นแหละถอยแล้วไม่หาต้นเรื่องอ่านให้จบไปสามรอบก่อนที่ถึงวันสอบจริงสามรอบเรื่องเดียวเนี่ยครับอยู่กับมาร์กว่าพ้นปรากฏว่าที่เดียวผ่านมาถึงสุดท้ายก็ว่าโอ้โหลุงงอกไม่ใช่ธรรมดาเอาละจบโทรแล้วทีนี้ครับทำไงต่อเฮ้ยรูปร่างลักษณะอากับกิริยาความประพฤติต้องต่อเว้ยต่อเองโอ้ยผมจะเอาเงินทุนที่อย่างไหนอาจารย์แค่นี้แม่พ่อหูจะบ้าอยู่แล้วเงินเดือนก็ไม่พอเอ้ยคนมีปัญญามันได้ทั้งนั้นแหละครับโอ้โหรู้จักคำว่าสกอร์เปี้ยนไหมสกอร์อะไรทุนเงินทุนโอเคไหมก็กาแฟเอาไปหาทุนได้ครับจะเรียนอะไรถ้าอยากจะปรึกษาลุงยินดีนะถ้าไม่ปรึกษาไม่เป็นไรเอาความถนัดของอยู่ก็ว่าไว้นะเสนอความถนัดที่จะไปต่อเอกไปยังหน่วยงานไหนก็ได้ขอทุนสุดท้ายก็ได้ทุน3ปีผ่านไปด็อกเตอร์มาป้าหน้าเลย3ปีกว่าเองจากนี้ก็รับราชการก็เติบโตมาที่ว่าเมื่อกี้นี้วันนี้มาเจอกับแม่เขาถามว่าทั้งหมด6พลังงานที่เรียนกันมาเกือบตายเนี่ยนะอะไรที่อยู่ว่าสำคัญที่สุดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสอดพลังงานจลเขาตอบว่าเฉลยแล้วนะพลังงานจลครับผมตอบตรงนี้ครับผมจับมือทันทีเลยเอาอธิบายคำต่อมาก็บอกว่าอันนี้มันสแตติกนะพลังงานจลคือสแตติกโอ้โหแน่เว้ยแน่เว้ยสแตติกพอเวลามาสแตติกปุ๊บก็จับคำว่านิ่งได้เลยฟังให้ดีนะภาษาลุงอยู่ตรงนี้นะให้รู้ไว้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยให้รู้ไว้อยู่ตรงนี้แหละครับนิ่งคำว่าสแตติกมันแปลว่านิ่งพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งพลังงานศักดิ์เนี่ยเป็นพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งทีนี้คำว่านิ่งก็ต่อไปหาพระพุทธเจ้าต่อคำว่านิ่งนิ่งเนี่ยคือกฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละนะทุกขังอนิจจังอนัตตาจำกันมา 108,009 ข่าวแล้วเพลงแล้วมันตีไม่แตกชักกะทีหนึ่งกฎพระไตรลักษณ์อ่ะทุกขังอนิจจังอนัตตาอันนี้จังทุกข์กันในตาอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้วนหนีไปไหนวนในอ่างวนมันไม่เคยนิ่งสักทีหนึ่ง
เปลี่ยนได้ไหมเป็นทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังจบเลยทุกขังนิจจังและเป็นอนิจจังนิจจังซึ่งแปลว่านิ่งเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่รอบกลุ่มสาธุเนี่ยต้องจำใหม่แล้วนะครับเขียนมากรมมาหนึ่งกรมก็ได้แล้วเนี่ยเขียนเส้นผ่านไปเนี่ยฝั่งนี้ทุกขังเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นนิจจังเนี่ยนะนิจจังตรงกลางเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอนิจจังเห็นไหมครับนิจจังมันแปลงไปได้อีกตั้งเยอะมันเป็นอนัตตาก็ได้เห็นไหมครับปรมัตถ์ก็ได้ความว่างก็ได้พระนิพพานก็ได้มันได้หมดแหละไปยังพระเจ้าไปยังเดอะกอสยังได้หมดนะอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับเพราะนั้นกฎพระแต่ละต้องเปลี่ยนใหม่โอ้ยใช้กันมากี่ปีแล้วภาษาที่พูดกันมาเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเอ๊ะผมกำลังกระแทกอะไรเนี่ยนะอนัตตาเนี่ยลากมันไปข้างข้างเนี่ยก็ได้มันอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะนิจังคำว่านิ่งมันอธิบายไปยังโลกใบนี้ด้วยใช่ไหมศูนย์กลางของโลกมันก็นิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมไปนู่นเห็นไหมครับงั้นพลังงานศักดิ์มันอยู่ในความนิ่งคือตัวนิจังนี่เองครับพลังงานศักดิ์อยู่ในความนิ่งเห็นไหมพลังงานศักดิ์มันอยู่ในความนิ่งเท่านั้นแหละผมต้องบอกเฮ้ยเขาก็ออกตัวให้นะบอกว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยนะแต่การเลยคือเก็บรวบรวมอ่ะคนที่เก็บรวบรวมนี่บอกไหมฮะคือเขามีจิ๊กซอในใจเขาเนี่ยดูสิครับเรียนด็อกเตอร์3 ปี 3 ปีครึ่งมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับจบมานะมันไม่ใช่หลักสูตรจิบจ่อยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมีหน้าคือเขามีความคิดในลักษณะบูรณาการคนที่มีพวกนี้จะมีความคิดในเชิงบูรณาการนะครับไม่เด่นด้านใดด้านหนึ่งหาข้อที่มันเฉลี่ยมาได้เป็นส่วนที่มันเขาเรียกว่าถ้าเป็นอุปนิสัยเขาว่าอะไรคอมโพรไมส์แปลว่าไม่ต้องการการแตกหักนะคอมโพรไมส์คือรวบรวมเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างนี้จะไปต่อได้ในวันข้างหน้านะครับคนไหนที่ก็เรียกว่าหัวชนฝาโดอีโก้ก็ได้วะบวกคือบวกชนฝาไปเลยตายรับรองตายลบคือลบชนฝาไปเลยเนี่ยตายนะต้องความประมาททั้งบวกทั้งลบทั้งดีและชั่วมาครับให้มันอยู่ในอัตราส่วนอะไรล่ะสมมุติว่าเรานะครับเห็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามกับมนุษย์ตัวคนนั้นเขาเห็นด้วยสิ่งนั้น 100%เรารู้ว่ามันไม่ดี 100% หรือว่าเราบอกว่ามันผิด 100% เราบอกว่าไม่เห็นด้วยคือไม่ดี 100% ที่เขาว่าแต่ตัวเพื่อนว่ามันดี 100% เราไปก้าวข้ามไปสัก 55% พอเห็นไหมรับในสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ดีนี่ 55% เพื่อเป็นการผูกมิตรคุยกันได้ 51% 55% เนี่ยคุยกันได้สบายมากเป็นมิตรได้สบายเลยไปมิตรกับไปเป็นมิตรกับคนที่ไม่มันไม่เห็นด้วยนั่นแหละครับเอาสัก 55% ทำนองเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่เห็นด้วยฝั่งนี้เห็นด้วย 100% มันบอก 100% เราก็เข้าไปกับมันซะเห็นด้วย 55% เหมือนกันเราไม่ไปเต็มกับมัน100นึกออกมั้ยครับเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางสายกลางมองออกไหมครับมัชฌิมาปฏิปทาคนประเภทนี้จะอยู่ต่อไปได้ในโลกใบนี้บอกใครกันนะถ้าไม่มีความคิดแนวทางนี้ชนต่อแน่นอนตายแง่ไม่มีเหลือได้เผาแน่จำไว้ดูครับเอาโครงสร้างคำพูดของลุงแล้วก็ในจอเนี่ยไปเปรียบเทียบให้ลูกหลานฟังนะครับถ้าต้องการจะสอนลูกหลานนะค่อยๆแจงทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับอย่าลืมนะนี่มันเป็นกระดานประวัติศาสตร์นะที่ทำอยู่ตรงนี้ให้รู้ไว้นะครับคนที่จะมาพูดเรื่องพลังงานพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะมาไปถึงแก่นพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยครับเนี่ยพอเวลามันขึ้นจะช่างพลังงานศักดิ์พลังงานแล้วพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็ผมก็ถามต่อว่าพลังงานศักดิ์พลังงานจนอะไรที่มันรุนแรงกว่ากันเออคำว่าพลังงานศักดิ์ก็คือสแตติกพลังงานจนคือไดนามิก
มันทั้งคู่แหละครับมันโคกันอยู่มันผูกพันมันพวกพันกันอยู่ถามเรื่องสักหนึ่งเถอะอะไรที่มันเหนือชั้นกว่ากันระหว่างศักดิ์กับจนเขาบอกพลังงานศักดิ์เหนือกว่าโอ้โหเยี่ยมมากถ้าไม่มีพลังงานศักดิ์จะไม่มีพลังงานจนนานไปโน่นไหนมาพลังงานจนมันเป็นตัวต่อเนื่องถ้าไม่มีพลังงานศักดิ์จะไม่มีพลังงานจนถ้าไม่มีความกดจะไม่มีความดันโอ้ยภาษาแค่นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่อกี้ผมพูดว่าต้นรายการใช่ไหมกดดันชื้นความร้อนไงความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเลขปริยัติผมยังไม่อธิบายนะตรงนี้ความกดความดันยังนะเนี่ยไปนี่ทางใจไว้ก่อนเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เพราะมันมาทางด้านนี้ซะแล้ว พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่เป็นไรหรอกลุงไม่ใจขาดอยู่แล้วพรุ่งนี้มาอยู่แล้วที่นี่โอเคนะนั้นพอเวลาพัวไปเป็นจริงๆถามว่างั้นไปต่อไม่พอภาษาโลกมันมีคำว่าแวคิวมกับเพรสเชอร์มันมีฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะลุงเนี่ยโยงไปเรื่อยแหละนะอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างฟิวชั่นกับฟิวชั่นเขาบอกว่าฟิวชั่นสำคัญกว่าเออแน่เว้ยผมถือว่าแน่มากนะฟิวชั่นสำคัญกว่าฟิวชั่นผมก็เลยถามมันต่อถ้ามันหมดฟิวชั่นน่ะฟิวชั่นมันหมดอะไรมันเกิดขึ้นก็มันไม่มีอะไรถ้าฟิวชั่นหมดปุ๊บมันไม่มีอะไรตามทฤษฎีที่เขาได้ศึกษากันมาฟิวชั่นมันหมดฟิวชั่นไม่มีอะไรภายใต้ความไม่มีอะไรนั่นแหละครับโอ้โหเขาบอกคำหนึ่งบอกว่าโลกใบนี้ถ้ามันถึงจุดฟิวชั่นเมื่อไรแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยหายทั้งโลกใบนี้เลยฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นหมดแน่มากผมถือว่าแน่มากจริงนะเอาไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนนะที่ว่าเนี่ยเอาละแน่ต่อแน่ต่อไปงั้นถ้าบอกว่าฟิวชั่นมันแน่กว่าฟิวชั่นงั้นแวคิวมกับเพรสเชอร์ทีนี้อะไรที่มันแน่กว่ากันเขาบอกว่าแวคิวมนี่แหละครับจำไม่ได้แวคิวมฟิวชั่นหรือว่าแรงดูดถ้ามันดูดหมดปุ๊บมันยุบหมดเลยนะพลังงานตัวนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอเคนะไอ้พลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์มันใหญ่กว่าพลังงานจนเพราะฉะนั้นไอ้พวกแสงเสียงความร้อนแม่เหล็กในโลกนี้มันเป็นตัวรองเลยแหละเป็นตัวรองของพลังงานศักดิ์ทั้งหมดเพราะงั้นพลังงานศักดิ์มันยิ่งใหญ่กว่าทุกพลังงานนะครับจำหน่อยครับน่าจำไว้นะมันไม่ใจขาดหรอกโอ้ยจริงๆนะเขียนไว้ข้างๆฝาบ้านท่านนะพี่ก็เอาไว้พลังงานศักดิ์ถึงแม้จะไม่เข้าใจก็เขียนไว้เถอะภาษาเหล่านี้นะครับนั่นเองฮะอย่าเพิ่งไม่ใช่ลบไอ้ตัวที่มันเก๋ขาจะเตรียมตัวเซ็น ฟังดีนะครับทีนี้กลับมาถึงพลังงานศักดิ์นะแล้วก็พลังงานจนนะครับพลังงานศักดิ์สำคัญที่สุดตัวนี้คือสิ่งที่สุดยอดนะครับขอให้เข้าใจงั้นใครก็ตามที่กาหมายเลข5พลังงานศักดิ์ผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจลุงออกเต็มๆแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเลยนะด้วยเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากอดกันกินกอดกันอยู่กอดกันนอนได้สบายเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะท่านได้เข้าใจตรงนี้บอกให้กระดับรู้ลุงออกแบบทั้งนอกทั้งในเสร็จสับเลยนะถ้าท่านเข้าใจด้วยนะนะที่เลือกมาในลักษณะที่ไม่ได้มั่วว่าเข้าใจแต่ฉันเลือกตัวนี้อย่างเงี้ยตามความเข้าใจมาตลอดนั่นแหละครับแปลว่าท่านเข้าใจลุงเต็ม 100% เสมอหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแหละครับครับจำไม่ด้วยครับเพราะมันเป็นพ่อเป็นแม่ของพลังงานทีนี้กลับมาถึงจากพลังงานศักดิ์มันก็แตกมาเป็นแรงโน้มถ่วงต่อทีนี้ครับ
แรงโน้มถ่วงของโลกต่อไอตัวแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละนักวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ไอเกรวิตี้นี่แหละนะเป็นความเริ่มต้นมาตั้งแต่นิวตันนะครับไอลูกแอปเปิลมันร่วงหล่นมาจากต้นก็มาเรื่องรู้เรื่องของความโน้มถ่วงหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้นะมันรู้แต่ว่าแรงโน้มถ่วงที่อะไรที่อยู่บนโลกเข้าใจไหมครับเข้าใจยังมันไม่รู้แรงโน้มถ่วงของโลกนะมันไม่รู้มันพิสูจน์แรงโน้มถ่วงของโลกของโลกทั้งใบนะมันไม่ได้มันตายตรงนี้นักวิทยาศาสตร์โอเคมั้ยมันรู้แต่มันผมใช้คำว่ามันด้วยไม่เกรงใจใครเลยมันรู้แต่แรงโน้มถ่วงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลูกมะพร้าวหล่นจากต้นเสียหลังตุ๊บแอปเปิ้ลออกจากต้นเสียหลังตุ๊บนั่นคิดคำนวณได้เป็นคุ้งเป็นแควล่ะครับหรือแม้แต่เครื่องบินกำลังบินอยู่เนี่ยใช่ไหมอยู่ๆก็หล่นตุ๊บมังล่านี่กันนี้แรงโน้มถ่วงไม่ได้มันได้แค่ตรงนั้นแต่มันไม่สามารถที่จะมารู้ความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ทำไม่ได้เลยพิสูจน์ไม่ได้เลยจนด้วยก้าวไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าไอน์สไตน์มันตันตรงนี้ที่เขาจะรวมในทั้ง4เข้าหากันให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยตายตรงนี้ที่ว่าแน่ๆนะไอน์สไตน์เนี่ยครับก็รวมในทั้ง4คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาได้หมดแหละแต่แรงโน้มถ่วงนี่ตายมาไม่ได้ลุงนี่แหละจะเป็นคนที่รวมแรงโน้มถ่วงเรียนรวมแรงทั้ง4เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันลุงนี่ให้รู้ไว้รางวัลโนเบลวางอยู่ข้างหน้านะจริงจะคำนวณให้ดูใช่ไหมแต่ตั้งเอาไว้ให้ไปคำนวณเอาเองนักคณิตศาสตร์ไปคำนวณเอาเองกูไม่คำนวณให้มึงดูหรอกเพราะกูรู้ว่ามึงคำนวณยังไงมึงก็ไม่ได้โอเคไหมกูไม่ต้องพิสูจน์ให้มึงผ่านดูกระดานดำอะไรกูทำให้มึงดูด้วยเอางี้ดีกว่าโอเคไหมปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ที่พูดเนี่ยปวดเอามานี่แป๊บเดียวหายปวดหัวเดี๋ยวนี้เนี่ยกูทำมึงดูด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นมันอย่างนั้นเลยมันอยากจะร้อนแรงนักแต่ทำให้ฝนตกไปเลยเอางี้ดีกว่าเออฝนตกจักๆๆเอามันหยุดได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คิดดีกว่าเนี่ยทำให้มึงดูเลยเข้าใจอย่างนะน้ำแข็งหิมะหิมะมันมาเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวไปยืนเยี่ยวสักไม่กี่ชั่วโมงกี่นาทีเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองทำมาแล้วพวกเนี้ยพายุที่มันตึงๆมาเนี่ยเดี๋ยวมันหยุดเองทำให้มึงดูด้วยมาถึงวันนี้มันเป็นความสามารถแล้วช้าไม่ใช่มานั่งคิดผ่านคณิตคณิตศาสตร์ทดลองกว่าวิทยาศาสตร์จะยอมรับก็ได้เช่นไวรัสโคโรนาทดลองมากี่เท่ากับเท่าไรแล้วมันไม่อยู่มันนิ่งไม่ได้เห็นไหมครับเห็นได้ยังเห็นได้ยังมันไปต่อไม่ได้จริงๆมันเจอทางตันทุกเรื่องงงไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ลุงกำลังสนับสนุนเนี่ยมันป้องกันทุกอย่างได้อย่างลุงนี่ป้องกันไวรัสโควิดได้ 100% ด้วยเอาเปล่ายังไม่พอนะยังสามารถที่จะรักษามนุษย์ผู้ซึ่งถูกไวรัสไวรัสเล่นงานได้ด้วยนะครับรักษามนุษย์นะทีนี้อย่างนี้เป็นต้นสนไหมล่ะนี่คือศาสตร์มันเป็นรวมศาสตร์ทั้งหมดเลยแหละครับที่ว่าเนี่ยนะยังมีพุทธศาสตร์อีกด้วยเนี่ยอันนี้เฉพาะวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันเนี่ยเอาตีแต่งตัดตกมองและวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอยู่แค่นี้จริงๆเอามีใครมากไปกว่านี้ทีเอาต่อมาแสงก็เป็นคลื่นเอาอีกศาสตร์นึงศาสตร์คลื่นวะเรื่องที่77ก็คือสายของคลื่นเอาคลื่นก็ว่าได้ไอ้คลื่นมือถือมือถอยนี่แหละไอ้ตัวนี้ตัวที่มันจัดทำให้ท่านทั้งหลายครึ่งคนครึ่งบ้าคือตรงนี้แหละครับคลื่นบวกความถี่นี่แหละตัวนี้จะทำให้มนุษย์ครึ่งคนครึ่งบ้าเนี่ยนี่แหละซอมบงซอมบี้มาตรงนี้แหละคลื่นนี่แหละครับตัวนี้มันยังกินกันทุกนาทีทุกเศษ100ล้านของวินาทีนะครับไอ้พวกนี้ยังไม่มีผลกระทบกับใครต่อใครนะครับไม่รู้รู้เข้าใจยังไม่มีผลกระทบโดยตรงชัดเจนจนแต่ขึ้นความถี่ทุกวันกระทบทุกคนด้วยอ่ะอยู่บนผิวโลกไปเนี่ยผมลุงเนี่ยพูดจังคำนี้ครับ
หนีไม่พ้นหรอกเรื่องคลื่นยังไงก็หนีไม่พ้นพวกอ่อนแรงใช่ไหมกันเดินๆอ่อนเปลี้ยเสียขาพวกนี้เสร็จแล้วถูกวินิจฉัยว่าเส้นเลือดอุดตันไม่มีเหลือนะถูกวินิจฉัยว่าเส้นเลือดแตกในสมองนะมันอ่อนแรงทำไงต่อมันแตกแล้วไปผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมเดี้ยงไม่มีเหลือเดี้ยงทุกรายกลับมาเท่าเดิมยังดีไม่มีทางเท่าเดิมได้บรรดาพวกผ่าตัดผ่าต่อไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างว่านั่งขี้คุยมีแต่แย่กว่าเดิมด้วยเอาเปล่าไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดผ่าต่ออะไรก็ตามในร่างกายของมนุษย์พอผ่าตัดหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ไม่มีหยุดรับรองได้เลยเพราะมันทำให้โครงสร้างของธรรมชาติมันเสียสมดุลเนื้อว่ามันขาดอะไรมันขาดการเซอร์โคเรตก็ว่าได้อะมันขาดการมันขาดวงจรมันขาดรู้จักไหมคำว่าวงจรทุกอย่างมันเป็นองคาพยพพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวสอดประสานในทุกเรื่องในร่างกายมนุษย์นับตั้งแต่เซลล์ศูนย์กลางของเซลล์แต่ละเซลล์ทุกเซลล์รวมมันเป็นทิชชู่ในร่างกายเราเป็นเครือข่ายทิชชู่คือข่ายคือร่างแหอย่าคิดมากใช่ไหมฮะร่างแหทั้งหมดรวมเป็นแหมันก็เป็นแหก็คือเรื่องของอวัยวะหัวใจปอดอนุนี้นั่นต่อมาก็เป็นโรคใบนี้ทั้งใบพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นพระเอกนะของอะไรของทุกสรรพสิ่งด้วยมันมาถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยพอเวลาลุงเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วก็ยังสงสัยอยู่ถ้าสงสัยก็ไม่ว่านะไม่มีผิดไม่ถูกอีกแล้วสงสัยได้มีปัญหาหรอกสงสัยใฝ่รู้มันก็มีโอกาสเจริญเติบโตถ้าสงสัยแล้วไม่ใฝ่รู้แล้วด่าทิ้งขว้างแล้วก็มันตัวใครแล้วเรื่องนั้นนะลุงก็เจตนาดีอยากจะให้เขารู้ได้เข้าใจเจตนาดีมากๆด้วยนะครับสลึงเดิมก็เป็นแต่ขออะไรจากใครไม่ใช่หรอกเนี่ยใช่ไหมแล้วท่านก็มีแต่ได้กันได้หวังว่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอ๋ยสิ่งที่ลุงตรงนี้เอาไว้สิ่งนั้นก็คือนะครับตรงนี้นะครับนี่แหละคือเขาว่าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแม่เหล็กที่เขาผลิตขึ้นมาไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสส่วนลุงงอก็คือแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับนี่นะแม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสถิตนะครับเอาสีอะไรดีเนี่ยก็ถือโอกาสเอาสีแดงก็แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นสีที่น่าจะเด่นที่สุดนะต่อไปนี้จะต้องเข้าใจไอ้ตัวที่มันนิ่งไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กโลกเอาสีแดงครับตรงนี้แม่เหล็กโลกนะครับเดี๋ยวลบให้ดีก่อนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้นะฮะของลุงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวเขียนให้ดีก่อนพลังงานที่ว่านี้ก็คือของลุงนะของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์นะของลุงงอกนะคำว่าลุงนี่แหละลากยาวเลยนะเอาว่าของลุงก็แล้วกันอย่าคิดมันมากนะเห็นมั้ยถ้าพูดถึงพลังงานศักดิ์ก็คือตรงนี้นะครับพลังงานศักดิ์อธิบายที่เขาเรียนกันมานะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์ตัวนี้ใครตอบข้อนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ตัวสุดยอดแปลว่าเชื่อได้ว่า 99% ที่ท่านรู้จักลุงออกโอเคมั้ยถ้าท่านบอกว่าพลังงานแสงก็รู้จักลุงออก 25% ได้ 10% ได้ก็เฉลี่ยสิครับอันนี้เอาไปหารสิครับเอา7หารไปสิครับกับ100เลยครับโอเคมั้ยอะไรทำนองนี้นะครับต้องหาค่าเฉลี่ยสิคนไหนเก่งเลขใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ถือว่าท่านเข้าใจลุงออกถึง 99% คือตรงนี้นะครับทีนี้พอเวลาอธิบายขยายความแล้วไอ้ตัว 100% ตัวที่ตัวนี้คืออะไรก็คือนะครับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกบวกโอ้โหตัวบวกเนี่ยยาวเว้ยไฟฟ้าสถิตพอไหมดูสิดูกระดานก่อนบวก
ไฟฟ้าสถิตได้ไหมเนี่ยเต็มที่ไหมได้ได้เพราะได้ไฟฟ้าสถิตให้มันเต็มไฟฟ้าสถิตสถิตตัวนี้เนาะโอเคเต็มขอบพอดีนะครับตัวนี้คือสิ่งที่มันเป็นของโลกใบนี้นะครับนี่แหละคือความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงต้องเป็นแม่เหล็กโลกท่านเองนะครับตัวนี้นะฮะมันดูดแม้กระทั่งสิ่งนี้ด้วยนะครับอากาศทุกอะตอมที่มันไม่หนีออกจากโลกใบนี้ก็มันถูกแรงโน้มถ่วงหรือแรงดูดของแม่เหล็กโลกเทอร์โบไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนี่เองไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติทางฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ไม่มีทางเอามันได้เขาสร้างเครื่องมือมาวัดไฟฟ้าสถิตมันวัดไม่ได้แต่ทำไมมีตัวเลขออกมาก็เครื่องมือมันรายงานมันเองเข้าใจไหมครับเออเพราะเครื่องมือมันมีค่าความต้านทานเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างไอ้ตัวเครื่องมือมันบอกเครื่องมือของมันเองมันไม่ได้บอกไฟฟ้าสถิตนี่หรอกไหมครับไม่งงนะตรงนี้โอ้โหโคตรละงงเลยครับตรงเนี้ยจะบอกให้ทราบไว้มันใครก็ตามที่เข้าใจเรื่อง1ถึง6เนี่ยนะโดยมาเน้นหนักเรื่องของข้อ5เนี่ยจึงจะรู้ภาษาของลุงโอเคมั้ยภาษาของลุงเนี่ยก็ต้องโยงไปหาภาษาพุทธะด้วยภาษาพุทธะเรียกว่าอากาลิโกโอเคเวลาเป็น0มันถึงจะนิ่งได้นะใช่มั้ยในเนี่ยนิ่งมันถึงจะนิ่งได้เวลาต้องเป็น0โอเคไหมจุดที่มันนิ่งก็คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นอันนี้เห็นไหมจุดที่มันนิ่งก็คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเห็นไหมทีนี้เวลาหมุนเนี่ยมันจะมีแรงดูดแรงผลักมันจะเรียกว่าเซอร์คูลเลตกันอยู่นะเรดิเอตก็ได้ใช่ว่าเรดิเอตจะดีกว่านะพลังงานตรงนี้ที่มันผลักออกไปเอาผลักก็ว่าดูก็ว่าได้ดูก็คือแวคคิวอัมผลักก็คือเพรสเชอร์มันก็วนกันอยู่อย่างนี้มันก็ไปทั้งหมด360องศาจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้เพราะว่าความโน้มถ่วงของโลกมันก็รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้แต่เวลามันแปรผันมันเกิดความรู้สึกของทางผมก็คือมาเรื่องของไฟฟ้าสถิตลุงโบกมือย่อยๆนั่นคือไฟฟ้าสถิตแหละเข้าใจอย่างไหนโบกมือในหน้าจอนั่นคือไฟฟ้าสถิตก็มาจากสแตติกในลุงนี่แหละครับโอเคไหมสแตติกมันแปลว่านิ่งมันมาจากพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งก็คือพลังงานศักดิ์นี่แหละครับเข้าใจอย่างเห็นไหมครับนี่ฮะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยกระดานแผ่นนี้เนี่ยรู้รางวัลโนเบลได้นี่ๆรู้เปล่าเนี่ยนี่จริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายมาถึงซีโร่ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องแสงมาก็สุดแสงแหละครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็แล้วกันไม่ว่าจะคุณจะพูดเรื่องของเรื่องเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงที่เขาว่าเอาสิแม้ว่าจะพูดเรื่องความร้อนพลังงานความร้อนมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางความร้อนน่ะไปนู่นเลยพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตส่วนพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานที่มันเป็นแรงดูดคือแวคคิวอัมของโลกใบนี้เห็นไหมครับส่วนพลังงานจลน่ะก็คือเพรสเชอร์นั่นเองครับผมก็คือไดนามิกเห็นไหมครับมันมหัศจรรย์มากเรื่องนี้มหัศจรรย์เหลือเกินครับแล้วใครล่ะจะอธิบายได้เหมือนลุงงอกเวลาเนี่ยอธิบายนะอย่ามานั่งคิดคำนวณเขาเลิกพูดกันแล้วพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเลิกแล้วรู้ไหมยุคนี้มันยุคอะไรยุคติ๊กต๊อกรู้จักติ๊กต๊อกไหมเนี่ยยุคนี้มันยุคติ๊กต๊อกพูดเดี๋ยวนี้รู้นี่ชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้รู้รสเดี๋ยวนี้เยสโนเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวนี้เห็นหรือยังมันยุคตรงนี้แล้วไม่ใช่ยุคโอ้เหอลอยลำจะมานั่งลำวงนั่นอยู่เหรอไม่ได้ขอเป็งเยสิลูโน่ท่านหนึ่งทุกวันทุกอย่างมันเป็นความเร็วของแสงทั้งสิ้นนะครับความเร็วแสงความเร็วแสงทั้งหมดแล้วมัวแต่โอ้อาอดอาดมันไม่ได้เพราะนั้นเด็กเขาจะไวนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับท่านที่ไม่ทันสิ่งนี้ก็ต้องเด็กเนี่ยทุกวันนี้เขาจะไวภาษาลุงเนี่ยมันจะไปกินใจเด็กเข้าใจอย่างอย่างตัวขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะท่านเอ๋ยที่ว่าเนี่ยนะโอเคนะเอาละก็พยายามจะบอกลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์ก็คือตรงนี้นะฮะก็ PE นั่นนะครับ PE ก็ Pure Energy เนี่ย
จริงๆ PE มันมาจากพลังงานศักย์นะตัวเดียวกันครับพลังงานศักย์ในภาษาอังกฤษบอกว่า potential energy เนี่ยพลังงานศักย์ potential energy มันก็คือ PE นั่นแหละมันมาลงกันได้ยังไงล่ะลุงออกพูด PE มากี่ปีแล้วนั่นน่ะเออมันมาลงกันได้ยังไงลงกันเป๊ะเลยมันเหมือนกับนัดพบกันมาแล้วลุงก็ไม่เคยเรียนมันมานะทางด้านทางโลกลุงไม่เคยแตะเลยนะมันคำนวณไม่ได้เลยโอ้โหคำนวณกันบ้าคลั่งนี่นี่หนึ่งแสงเสียงความร้อนไฟฟ้ารู้จักความร้อนไฟเดี๋ยวนะเรื่องความร้อนเนี่ยนะมันมีคำหนึ่งความร้อนแสงโอ้โหอยากชิบหายเลยความร้อนแสงไม่รู้ว่าแสงผิดนิดเดียวมันก็แสงไปหมดอ่ะอุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเห็นไหมความร้อนแสงเนี่ย อย่าไปคิดว่าง่ายนะครับไม่รู้ไว้พนักงานศักพันทุกอย่างมันจะยากเหมือนมันต้องยกย่องคนที่เขาเรียนได้นะทางโลกผมก็ยกย่องเขานะที่เขาเรียนได้ทางโลกเขาก็ประกอบอาชีพกันจะเริ่มงามทุกสาขาอาชีพแหละครับคนเก่งนี่ก็เป็นเซียนหมดอย่างนี้ดีกว่าเก่งแสงก็เซียนเรื่องแสงโอเคไหมครับทีนี้ที่กำลังพูดเนี่ยมันรวมทุกเซียนอยู่ที่เดียวกันเข้าใจไหมครับทุกเซียนเนี่ยมันก็คือพลังงานศักย์โอเคไหมทุกเซียนเนี่ยคือที่แบบก็คือความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นไปศูนย์กลางทั้งหมดรวมทุกเซียนอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมล่ะอะไรจะปานนั้นลุงโอเคนะหวังว่าคงจะนะเนี่ยพอเวลาลุงมันเข้าอะไรเขาเรียกมันเข้าเนื้อเข้าหนังเนี่ยภาษาลุงแอคลุงมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังนะถ้าไม่เข้าเนื้อเข้าหนังมันก็งั้นๆนั่นแหละนะครับนั่นฝากเอาไว้กรุณาพิจารณาและอย่ามาแอบนอร์มอลเหมือนลุงเพราะนั้นลุงเนี่ยมันแอบนอร์มอลพร้อมอันคอนเชียสพูดหลายครั้งนะตัวนี้ยังไม่พอยังเซตซีโร่แอนอันแอนอากาลิโกด้วยครับมันมี2คําภาษาลุงของลุงล้วนๆเลยครับที่2คําลุงจะอยู่ในภาวะนี้นะครับส่วนทางท่านไม่แอบเหมือนลุงโอเคนะไฟฟ้าติดแล้วให้คิดให้เรียบร้อยก่อนเซ็นสะกดนู่นนี่นะไม่ผิดไม่ถูกคลื่นความถี่โอเคนะครับหวังว่าคงจะโหยวันนี้ถ้านักฟิสิกส์บ้านเมืองเรามาเห็นตรงนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยลุงหงอกไม่ธรรมดาเนี่ยใส่สักใหม่ยอยักษ์กรันครับเหรอพนักงานสักยอยที่5ยอยักษ์กรันนะรอเด็กถูกต้องมั้ยไม่ครับยอยักษ์กรันเปลี่ยนนะโอเคเปลี่ยนดอเด็กเป็นยอยักษ์กรันนะขอบคุณมากครับใครเป็นคนสนับสนุนมานะต้องช่วยลุงช่วยอย่างนี้นะครับมันถึงจะใช่นะครับหาวิธีช่วยลุงหน่อยลุงไม่ช่วยไม่ค่อยได้จำพวกนี้เพราะว่าลุงจะพยายามก้าวข้ามกับสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้ลุงมานั่งสะกดสะกายมันไม่ใช่ลุงนะนะเอาจริงๆมันก็ได้อยู่หรอกครับแต่มันช้าสำหรับลุงนะยอยักษ์สักยอยักษ์กรันเอาล่ะทีนี้นี่โอเค thank you very big สำหรับท่านที่เห็นดีเห็นงามด้วยใดๆก็ตามที่เอาละจบนะเอาล่ะเซ็นด้วยความต้องเซ็นด้วยความเคารพเคารพผู้อ่านเคารพผู้ติดตามต่อไปนะครับแบบไหนดีไม่ตกกระดานนะโอเคครับเดี๋ยวนะให้มันเป็นตัวนี้สักหน่อยนึงโอเคนะวันนี้ที่13มีคอ64นะครับเป็นภาษาไทยนะครับนี่เพราะลุงหงอกคือมนุษย์ไทยแลนด์นี่คือกันเป็นภาษาไทยเอาล่ะหวังว่าคงจะงั้นตัวหนังสือแดงเนี่ยก็คือตัวหนังสือของลุงโอเคไหมครับส่วนทางด้านสีเนี่ยก็เป็นของทางโลกเขาพูดกันนะครับผมลุงก็พยายามจะแบ่งให้ได้เข้าใจแม้กระทั่งสีก็ต้องแบ่งให้เข้าใจให้ศึกษาไม่ใช่หรอกครับสีนี่ครับไม่ให้ปะปนกันลุงคิดถึงขนาดนั้นที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบได้เข้าใจในวันนี้ไม่เข้าใจเป็นบันไดก็ยังดูอีกฟังอีกและต่อไปลุงก็จะอยู่พวกนี้แหละครับในโลกใบนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกสุดท้ายแล้วนะครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตรงนี้แต่ละวันนะครับโอเคนะเอาละก็ดูเรียบร้อยในจอแล้วก็เต็มร้อยแล้วนะครับthank you very big เนี่ยมาคำนี้มันกันสำคัญนะรู้ไว้เพราะฉะนั้น
คนมีคุ้นเคยภาษาลุงก็อย่างนั้นก็อย่าให้คุ้นเคยหรอกนะอ้าวจบ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 โอเคจบจบนะคนย้ายไปที่ลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะครับลุงหมอกสุภาพนาคตเตยุติอ้าวทางนั้นแจ้งเพื่อโปรดทราบครับท่านอยู่หน้าจอที่รบคำว่าเฟซเนาะแฟนเพจแฟนเพจนะจำว่าแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็ลุงไม่เข้าใจเรื่องภาษาพวกนี้หรอกแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจคือก็เรียกแฟนคือ F เนาะ FC ใช่ไหมหรือว่า CF FC FC นะ FC มันคืออะไรอ่ะไม่ต้องอธิบายย้ายถึงเดียวพอย้ายไปอยู่ตรงนี้พอเหรอแล้วไปอยู่คำนี้เหรอใช่ฮะลุงงอพนักงานบริษัทนะยูนิเกอร์ยูนิเกอร์พิวนิจี้ใช่ครับกลายเป็นยูนิเกอร์พิวนิจี้ไปแล้วนะใช่ครับเป็นลุงงอพลังงานบริษัทยูนิเกอร์พิวนิจี้คำที่มันถูกต้องเลยคำเต็มทั้งหมดครับชื่อใหม่โอเครวมเป็นหนึ่งครับเข้าใจยูนิเกอร์ยูนิเกอร์หนึ่งเดียวลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ตามด้วยยูนิเกอร์เพียวเนจี้เหรอเขียนไหมก็ได้ครับก็ได้นะบอกตัวสะกดมาไม่เคยจำหมดนะสำหรับท่านใดที่ไปไม่ถูกก็อยู่ในที่หน้าคอมเมนต์นั่นแหละตามไปซะตามไปนะต่อไปนะเพราะว่าเพลย์เปลี่ยนใช่ไหมใช่ย้ายบ้านเคยย้ายย่านเนี่ยครับจะย้ายบ้านไปอยู่โรงหมอพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับต่อไปนี่จะย้ายบ้านนะมาไปอยู่ในข้อความอนาคตฟังให้ดีนะฮะท่านใดที่เคยกดคําว่าลุงหงอกพลังงานสุขภาพอนาคตลุงหงอกสุขภาพอนาคตเดิมๆที่ใช้นะครับฟังให้ดีใครที่เคยใช้คําว่าแฟนเพจนะลุงหงอกสุขภาพอนาคตตรงนั้นวันนี้ได้ปิดลงไปแล้วมาเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับมาเป็นลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะนี่คือแฟนเพจเป็นลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับนั่นจะขึ้นจอท่านโอเคไหมตามตรงนี้เวลาจะตามนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โอ้ยตัวสะกดในลุง U-I-U-N-I-U-N-N-I-Q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  เอาตัวนี้กันแล้วกันครับ U อยู่ E เอาละปนกันครับเอาเพียว energy ครับโอเคพอได้ตัวนี้เขียนบ่อยเอาเพียวไม่รู้ตัวอะไรกันเอาไม่เป็นไรครับคุณลุงเพราะว่าในระบบมันสั่นใส่ไว้ให้หมดแล้วเหลือแค่เป็นลายละอักษรผ่านผ่านคำประกาศเฉยครับเหมือนประกาศอิสรภาพเหรอไม่เอามันจะขาเป็นปล่อยไก่มากเกินไปแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ energy ต่อพี่เพียวครับเพียวมันมี energy ด้วยโอเค en ครับ en ไม่ใช่ ne ครับเอาแล้วกันบอกเลยไงกับลุงเนี่ยมันอีนะเอ็นโอเคโอเคเพียวเอนเนอร์จีถูกไหมเนี่ยถูกครับโอเคใส่เข้าไปเปิด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 โอเคไหมให้มันอยู่ในเขาเรียกอะไรเขาเรียกอยู่ในกระดานเหรอโอเคนะก็หวังไว้ใจว่าคงจะรอบครอบมากกว่าเดิมครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบคำว่ายูนิเกอร์เนี่ยแปลว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองหนึ่งเดียวคือลุงงอเลยครับเฟียวดิจี้หนึ่งเดียวในโลกอินเดียนออสเตรเลียแอสเซอร์เก้าอีสนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคำว่ายูนิเกอร์เนี่ยโอเคไหมยูนิคมันมาจากว่ายูนิคแปลว่าหนึ่งเดียวนะโอเคไหมครับมันมาจากตรงนั้นในโลก In the world of Thailand at สปปันกราวอีสนั่งพูดตรงนี้คืองอกเนี่ยโอเคลุงงอกงอกโอเคไหมครับให้มันชัดไปเลยดีกว่าเอาละหวังว่าคงจะ get into ก็ไปแบบสนุกครับพี่อย่าไปอะไรมากมายสุขสันต์ไฮฮาตามภาษาคนบ้านหลังเดียวกันนะครับจบข่าวนะจบข่าวเอาละแปลงหายไปไหนไม่รู้
หายไปไม่ทันใจไม่ใช่มันพลิกไม่เป็นไรเอาล่ะต่อไปเป็นคำถามคำตอบครับท่านท่านถามอะไรมาก็ถามมาทีนี้ครับเตรียมตัวคำถามส่งคำถามเข้ามาครับผมจะดูหน้าจออย่างเดียวนะครับทีนี้